นี้ได้เกิดเหตุไฟดับทั้งเมืองโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดไม่มีแสงสว่างจากหลอดไฟสักดวงเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดไม่สามารถใช้งานได้อย่างนี้โทรทัศน์ก็เปิดไม่ได้แล้วฉันจะมารายงานข่าวให้ใครดูล่ะไปกลับบ้านนอนดีกว่าเอาแล้วนะทักทายกันพอแล้วก็เริ่มลงมือทำงานกันเลยอันดับแรกสมาร์ทบอทรีบไปที่โรงไฟฟ้าโดยด่วนเลยสาเหตุที่ทั้งเมืองไฟดับเพราะโรงไฟฟ้าเกิดปัญหาขัดข้องจริงๆด้วยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานจากก๊าซธรรมชาติแต่ขณะนี้กลับไม่มีก๊าซธรรมชาติให้ใช้นี่เองมิโตฮิโร่คอมโพซิมุสรายงานเข้ามาพอดีเลยเกิดอะไรขึ้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติเหรอถึงไม่สามารถส่งก๊าซไปให้โรงไฟฟ้าให้ตายสิโรงแยกก๊าซก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะไม่ได้รับก๊าซจากแหล่งขุดเจาะอย่างนี้ก็ต้องตามไปดูที่แหล่งขุดก๊าซธรรมชาติในทะเลกันเลยอ่าฮ่าไบโอโรโบกับเบบี้บัคโตเดินทางไปถึงแล้วเป็นไงบ้างเจ้าหุ่นน้อยทั้งสองอะไรนะก๊าซหมดเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครั้งนี้เราคงต้องช่วยกันค้นหาแหล่งก๊าซธรรมชาติมาทดแทนด่วนเหตุที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสูงสุดซึ่งก็คือคุณชะแลมสวัสดีค่ะดร.อาร์ตี้ชะแลมจ๋าช่วยวิเคราะห์หาพิกัดตำแหน่งของแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งสุดท้ายให้ทีนะรับทราบคำสั่งการวิเคราะห์เสร็จสิ้นได้ผลดังนี้ย้อยเหมือนสวรรค์แกล้งเลยพิกัดนี้มันอยู่ในทะเลลึกไม่มีมนุษย์คนไหนลงไประดับความลึกขนาดนั้นได้แน่แล้วใครล่ะที่จะนำเครื่องตรวจหาก๊าซธรรมชาติลงไปใต้ทะเลลึกขนาดนั้นได้ด็อกเตอร์อาจจะลืมโปรแกรมหมวดพิเศษของเทคโนบอทจริงด้วยลืมไปเลยว่าฉันได้เตรียมโปรแกรมระบบนี้เอาไว้เอาล่ะเทคโนบอททั้งหมดมุ่งหน้าสู่พิกัด X ใจเย็นๆภารกิจครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าที่พวกเธอตัวเล็กๆจะทำได้แต่ไม่ต้องตกใจไปฉันได้เตรียมระบบสำหรับเรื่องนี้เอาไว้แล้วเทคโนบอสเตรียมเข้าสู่โหมดไจแอนท์อาร์เมอร์กรีนแอสเซมบลีแปลงร่างเป็นหุ่นยักษ์กาก้าหน้าที่ของพวกเราคือติดตั้งเครื่องตรวจหาแหล่งก๊าซธรรมชาติณจุดที่ลึกที่สุดเพื่อตรวจสอบแน่ชัดว่ามีก๊าซธรรมชาติณที่แห่งนี้จริงโอ้ยแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับไบโอโรโบเนี่ยจริงสิฉันไม่ได้ทดสอบกาก้าที่ระดับความลึกขนาดนี้มาก่อนต้องปรับเปลี่ยนโปรแกรมบางอย่างด่วนสำเร็จแล้วเตรียมส่งโปรแกรมแก้ไขเดี๋ยวนี้เฮ้ยพลังงานสำรองหมดไหมต้องโชว์ความฟิตแอนด์เฟิร์มของเราหน่อยแล้วการอัพโหลดเริ่มทำงานต่อจนสมบูรณ์อัพโหลดสำเร็จแล้วรวมร่างกาก้าเวอร์ชั่น2เครื่องตรวจสอบยืนยันว่าพบแหล่งก๊าซธรรมชาติตามที่วิเคราะห์เริ่มแจ้งไปที่เรือขุดเจาะก๊าซธรรมชาติทันทีสำเร็จแล้วเหนื่อยสุดใจขาดดิ้นเลยไม่น่าเชื่อว่าแสงสว่างได้กลับมาสู่พวกเราอีกครั้งต้องขอขอบคุณผู้ที่ทำให้พวกเราไม่ต้องทนอยู่ในความมืดมิดที่แสนอึดอัดอีกต่อไปขอบคุณนะคะถึงเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้แต่พวกเราต้องไม่ลืมนะว่านี่อาจจะเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งสุดท้ายที่เราสามารถนำมาใช้ได้และอีกไม่นานมันก็จะหมดไปเราต้องคิดค้นหาแหล่งพลังงานแบบใหม่ที่ยั่งยืนหรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้ค่า
ทั้งเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนรุ่นต่อๆไป